ข้อดีก็คือถูกไม่เยอะทำให้เรากินได้หลายอย่างนะครับแวะมาอุยโนะอันนี้ห้ามพลาดZ5 and the last one X5 half size oh yes yes all. ของน้องพัตเตอร์มีอะไรบ้างครับวันนี้มีสั่งอะไรไปบ้างX5 ประกอบด้วยอะไรบ้างครับเนี่ยมีแซลมอนกับไข่ปลาแซลมอนของแม่เป็นไงบ้างครับมีอะไรบ้างครับวันนี้มีอูนิมีแซลมอนมีไข่ปลามีทูน่าสั่งเป็นแบบขนาดฮาร์ปไซส์นะครับเพราะถ้าเต็มไซส์เนี่ยบอกเลยกินไม่หมดครับวันนี้นี่เมนูที่5ที่6เลยนะอันนี้วันนี้ตักตํากินหลายที่มากเราก็จะกินแบบนิดๆเดี๋ยวเราไปกินอย่างอื่นต่อนั่นแหละจานละ100กว่าบาทเป็นไงบ้างแซลมอนเค้าหนาแซลมอนหนาเนาะหนาอ่ะข้าวก็บอกมันครับข้าวเป็นมีข้าวมีรสมั้ยก็เหมือนข้าวเปล่าแต่ว่าของเค้าจะนุ่มๆแล้วก็นุ่มกว่าแล้วก็จะร้อนๆก็คือประมาณ300บาทไม่ไม่ประมาณ500บาทเออมันต้องเหม็นคาวแน่เลยอ่ะอุนิต้องแบบไม่ดีแน่เลยอ่ะไม่น่าเลยไปแบลมาเออไม่กี่มิวอ่ะคือดีอ่ะถูกว่ะส่วนวิธีการรับประทานเขาก็จะเอากินเหมือนคนไทยเนี่ยแหละครับเขาจะเอาไอ้ตัววาซาบินะครับกับโชยุเนี่ยมาผสมกันเราก็ราดไปหน่อยนี่ราดนี้ในชุดของผมก็จะเป็นเนงิอย่างนี้เลยนะครับเป็นโอโทโร่กับเนงินะครับน่าจะโอโทโร่นะโอโทโร่สับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในชุดผมก็จะมีนี่เลยอูนิครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็จะเป็นไข่ปลาแซลมอนครับโอ้แหมเหมือนขุมสมบัติเลยครับอันนี้อร่อยอ่ะมันเข้าจริงเลยอ่ะอร่อยจริงอ่ะวันนี้เขาทำไข่ปลาแซลมอนเค็มคนละเออไข่ปลาแซลมอนเนี่ยไข่ปลาแซลมอนนี่ครับนี่สำคัญคือมันคุ้มมากนะครับ3จานเนี่ย500บาทคิดดูเลยอ่ะเรากินแค่นิดหน่อยเรากินหลายร้านครับร้านนี้เราก็มากินเล่นๆอย่างเงี้ย